SQ6 สวัสดีค่ะจูนค่ะจากเพจจูนเรนเจอร์นะคะวันนี้นะคะเป็นวันพักผ่อนชิลๆของจูนค่ะจูนก็เลยออกมาถ่ายรูปโดยที่ตอนนี้เนี่ยจูนนั่งอยู่ที่คาเฟ่ที่บอกเลยว่าเก๋มากเวอร์นั่นก็คือ Little Beggar Cafe นั่นเองนะคะโอ้โหมาครั้งแรกหลงรักร้านนี้มากและที่สำคัญค่ะวันนี้จูนเอากล้องฟูจิ Instax ตัวใหม่นะคะนั่นก็คือ Instax SQ6 นั่นเองเพียงแค่เห็นแว็บแรกเท่านั้นนะคะจูนว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันคือสีไฮโซเวอร์น่ารักเวอร์สีเตยเลิศเวอร์หมดต่างๆสนุกเวอร์ไปเลยอะสำหรับ Fujifilm Instax SQ6 ตัวนี้นะคะเป็นกล้องฟิล์มค่ะและจุดเด่นของมันนะคะก็คือถ่ายรูปออกมาแล้วเราสามารถปรินท์รูปออกมาได้เลยเห็นป่ะคือมันดีมากเวอร์นะคะคือแบบพอปริ้นออกมาแล้วนะคะเราก็สามารถไปแบบแจกจ่ายเพื่อนๆได้หรือว่าจะเก็บไว้เป็นอัลบั้มของเราส่วนตัวเลยก็ได้นะคะซึ่งรูปที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้และนี่ค่ะก็คือรูปที่เราปริ้นออกมาจาก Instax SQ6 ตัวนี้นะคะก็จะเป็นขนาดสแควร์ค่ะก็ขนาดของเขาก็จะเป็น62มิลนะคะเป็นขนาดที่เท่ากับขนาดของ Instagram 1:1นั่นเองตัวกล้องนะคะจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะสีแรกนะคะคือสีนี้ค่ะ Brush Glow นั่นเองนะคะเป็นสีที่สวยมากและสีที่2ค่ะ Graphite Gray นะคะและต่อมาก็คือ Pearl White นั่นเองค่ะสำหรับรูปทรงของ Instax SQ6 ตัวนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของตัวสแควร์สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะรูปก็จะเป็นสแควร์เหมือนกันอย่างที่จูนบอกไปแล้วแล้วก็อย่างแรกที่จูนชอบเลยนะคะก็คือมันจับถนัดมือมากคือไม่ว่าจะแบบถ่ายคนอื่นหรือว่าจะหันมาแบบถ่ายเซลฟี่ตัวเองเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจับง่ายใช้งานง่ายถนัดมือนะคะแล้วก็สำหรับตัว Instax SQ6 นะคะสามารถถ่ายภาพได้ทุกแบบทุกแนวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นถ่ายคนนะคะหรือว่าถ่ายพวกเค้กขนมอาหารสถานที่ถ่ายทุกอย่างได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเขาก็จะมีโหมดต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกมาโครโหมดนะคะก็สามารถถ่ายได้ที่แบบว่าระยะใกล้ๆได้เลยนะคะตั้งแต่ 0.3 ถึง 0.5 เมตรเลยค่ะหรือว่าจะถ่ายเซลฟี่ก็ได้นะคะในระยะ 0.5 ถึง 2 เมตรด้วยกันค่ะถือว่าสะดวกและง่ายมากๆเลยหรือจะถ่ายวิวก็ได้นะคะสามารถถ่ายไกลได้ตั้งแต่2เมตรไปจนถึงไกลสุดสายตาเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะ Instax SQ6 ไม่ว่าจะถ่ายอะไรก็สามารถถ่ายได้ดีเวอร์ช่องมองภาพนะคะเวลาที่เรามองเนี่ยก็จะเห็นภาพจริงที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะถ่ายที่แสงน้อยหรือแสงมากตัว Instax SQ6 สามารถทำได้หมดค่ะ เพราะว่าตัวนี้นะคะปรับแสงอัตโนมัติ ซึ่งมันดีเวอร์สำหรับทุกคนค่ะ Shutter Speed นะคะจะได้ตั้งแต่ 1.6 ถึง 1:4,000 วินาทีค่ะเวลาที่เราเอาออกไปถ่ายตอนกลางวันนะคะในที่แสงที่มันจ้าๆเลยนะคะเราสามารถหยุดวัตถุที่แบบว่าเคลื่อนไหวได้อย่างเช่นแบบว่าตอนที่เรากระโดดหรือว่าตอนที่เรากำลังเดินหรือว่าปั่นจักรยานอะไรแบบนี้นะคะสามารถทำได้ด้วยค่ะหรือว่าตอนกลางคืนนะคะเราก็สามารถทำอะไรที่มันแบบว่าดูสนุกมากขึ้นอย่างเช่นแบบการวาดไฟหรือว่าการทำให้แบบว่าเป็นไฟแฉกสีบอกเลยว่าทำอะไรได้สนุกอีกเพียบเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ภาพมันดูสว่างขึ้นหน่อยนะคะเราก็สามารถไปเลือกในโหมดของไลท์โหมดได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากให้มันดูแบบว่ามืดลงหน่อยดูดาร์กนะคะหรือพวกใครที่ชอบแบบแนวดาร์กโทนอย่างเงี้ยก็สามารถไปเลือกในโหมดของดาร์กโหมดได้ค่ะพอเราถ่ายรูปเสร็จนะคะรูปจะออกมาเนี่ยประมาณ12วินาทีด้วยกันแล้วก็รูปจะขึ้นเต็มที่นะคะประมาณ90วินาทีถือว่าแป๊บเดียวจริงค่ะระยะของแฟลชค่ะถ่ายได้ไกลสุดนะคะ 2.7 เมตรด้วยกันค่ะแล้วก็ระยะเวลาที่เราจะถ่ายรูปต่อไปได้โดยที่ใช้แฟลชเนี่ยประมาณ7วินาทีและตัวนี้นะคะเขาก็มีช่องเสียบขาตั้งให้ด้านล่างค่ะเวลาที่แบบว่าเราอยากจะไปแบบว่าอยากจะถ่ายรูปคนเดียวอินดี้มากนะคะก็สามารถพกขาตั้งกล้องนะคะกับตัว Instax SQ6 ไปได้ทุกที่เลยค่ะสำหรับแอคเซสซอรีนะคะที่ให้มาพร้อมกับ Instax SQ6 นะคะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ค่ะเป็นถ่าน CR2 นะคะจะให้มาพร้อมกับแท่นชาร์จนะคะและถ้าเกิดว่าใครนะคะที่บอกว่าโอ๊ยถ่ายเพลินหมดไวนะคะสามารถหาซื้อแบต CR2 ได้ตามทั่วไปเลยค่ะและก็อย่างที่2นะคะก็คือแท่นชาร์จ
และอย่างที่3ค่ะก็คือฟิลเตอร์นะคะซึ่งเขาจะให้มาหมด3สีด้วยกันค่ะมีสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะเอามาติดตรงแฟลตนี้ได้เลยค่ะและนี่ค่ะก็คือสิ่งที่น่าสนใจของตัว Instax SQ6 นั่นเองค่ะแล้วคราวหน้านะคะจูนจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับตัว Instax SQ6 เนี่ยให้มากขึ้นกว่านี้อีกนะคะโดยที่จูนจะพกกล้องเนี่ยไปถ่ายหลายๆที่เลยค่ะแล้วเจอกันกับรีวิวครั้งหน้าวันนี้จูเรนเจอร์ไปก่อนแล้วนะคะวันนี้ขอตัวไปกินก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย